สบายดีมื้อนี้มาพบกับครูใหม่อีกแล้วมื้อนี้เฮาสิมาเรียนวิชาภาษาลาวเป็นจังได๋นั่นให้พวกหลานเอาปื้มแบบเรียนโสอย่างลึกบรรทัดออกมาติดตามเรียนนํากันเลยเนาะวันจันทร์ที่20เดือนกันยา9ปี2021วิชาภาษาลาวบทที่1หัวบทปสระอะสระอาอาทิตย์แล้วนี้พวกหลานเรียนโหดข้อที่เท่าใดเรียนโหดข้อที่3แม่นบ่พวกหลานเขียนเขียนตัวปสุดแถวแล้วครูก็ได้เห็นมีหลายน้องเนาะที่สามารถเขียนตัวปได้งามส่งเสยเด้อเรามาต่อบทเรียนใหม่กันเลยข้อที่4ฟังและเว้าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นและบ่ขึ้นต้นด้วยเสียงตัวปพวกหลานเข้าใจบ่คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงตัวปและบ่ขึ้นต้นด้วยเสียงตัวปเซาครูมีรูปภาพให้พวกหลานสังเกตเบิ่งนํากันเนาะอันนี้หุ่นหยังพวกหลานว่าหูบปีอันนี้เป็นหยังหูบมาอันนี้หุ่นหยังหูเป๋อันนี้เด๋หูเสือนี่เด๋หูปิงต่อไปสุดท้ายเลยหูเด็กเนาะแล้ววันนี้ให้พวกหลานมาสังเกตเสียงตัวที่มันออกเสียงตัวโปและตัวใดที่มันบ่ออกเสียงตัวโป1ปีขึ้นต้นด้วยเสียงตัวใดตัวโปแม่นบ่ต่อไปมาขึ้นต้นด้วยเสียงตัวใดตัวปอบบ่แม่นเนาะโมแมวเนาะต่อไปเปขึ้นต้นด้วยเสียงตัวใดตัวปอมีแล้วต่อไปฮูบหยังฮูบเสือขึ้นต้นด้วยเสียงตัวใดโสบ่แม่นตัวปอเนาะต่อไปปิงขึ้นต้นด้วยเสียงตัวใดตัวปอต่อไปเด็กขึ้นต้นด้วยเสียงตัวใดโดแสดงว่าให้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งว่าฮูบตัวที่มันขึ้นต้นด้วยเสียงตัวโปมีอยู่จากตัวมี1ปีมันบ่2เป๋3ปิงเนาะเอารายละเอียดนั้นให้พวกหลานมาติดตามเบิ่งสอบครูอ่านก่อนเนาะวันนี้เรามาอ่านนํากันเลยปีมาเป๋เสือปิงเด็กให้พวกหลานฟังคืนอีกครั้งนึงเนาะปีมาเป๋เสือปิงเด็กหลังจากพวกหลานฟังแล้วอ่านนำลังสกูเด้อพร้อมละบอพร้อมละอ่านเลยเนาะปีมาเป๋เสือปิงเด็กเก่งหลายเนาะส่งเสยเด้อตั้งใจพวกหลานอ่านดีแล้วแล้วให้พวกหลานฝึกอ่านอยู่เหมือนเดิมเนาะวันนี้เรามาต่อข้อที่5กันเลยเนาะเบิ้งโซซีเว้าออกเสียงตัวปอวันนี้เรามาเบิ้งด้านนี้นํากันเลยเนาะให้พวกหลานสังเกตเบิ้งกันเนาะว่าตัวปอเบิ้งนี้มันมีอยู่จักตัวตัวนี้แม่นบ่ปอแม่นบ่แม่นแล้วให้พวกหลานเอาโสของพวกหลานออกมาเด้อหมายว่ามนอ้อมนําเซาครูหมายอ้อมเอาตัวใดที่เป็นตัวปอหมายอ้อมมาเลยต่อไปกอแม่นบ่บ่แม่นบ่แม่นเอาบ่เอาต่อไปบอแม่นบ่แม่นเนาะหมายว่ามนอ้อมเอาต่อไปเด้อโดบ่แม่นโมบ่แม่นต่อไปปอแม่นบ่แม่นเนาะหมายมวลอ้อมเอาเลยพวกหลานหมายเอาอยู่ในปื้มของพวกหลานเด้อต่อไปนอบ่แม่นบ่บ่แม่นบ่ต้องเอาเนาะโอเคบัดนี้จังได๋หมายทันบ่
มานี่ค่ะทันแล้วเราสิมาโตข้อที่6นำกันเลยเนาะ3ข้อที่6ฟังและเว้าออกเสียงสระอะหรือสระอามานี่เขามาสังเกตเบิ่งรูปภาพนำกันว่ามันมีตัวใดออกเสียงสระอะหรือสระอา1รูปภาพที่ปิดมีหยังตาออกเสียงสระหยังสระอาแม่นบ่ต่อไปกะบะออกเสียงสระหยังสระอะแม่นบ่ต่อไปมาออกเสียงสระหยังสระอาแม่นบ่ต่อไปกะปิออกเสียงสระหยังสระอะแม่นบ่ต่อไปบาออกเสียงสระอาสำหรับข้อนี้ให้พวกหลานสังเกตเบิ่งตัวที่มันออกเสียงสระอะและสระอาเนาะถ้าว่าบ่เข้าใจบ่ได้ให้สามารถถามสครูได้เนาะเวลาที่พวกหลานอยู่บ้านอยู่เรือนให้ตั้งใจฟังความพ่อความแม่ตั้งใจเขียนหนังสือให้มันงามอ่านหนังสือให้มันเป็นแล้วอัดคลิปส่งมาให้สครูเบิ่งเด้อ